คุยกันยามเช้าวันนี้มาคุยมาฟังคุณหมอชาญชัยพานทองวิริยกุลในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการจัดงานศพนะหรือพิธีพระราชทานเพลิงตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาครับร่างหลวงพ่อคูณในฐานะครูใหญ่ตามพินัยกรรมหลวงพ่อคูณนะก็มาไว้ที่นี่ตั้งแต่ท่านละสังขารใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราบำเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมเสร็จก็นำร่างท่านที่มาที่นี่เลยครับก็ประมาณโหตั้งแต่พฤษภาปี58ครับสามปีกว่าครับนี่คือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณที่จะทำพินัยกรรมเอาไว้ตั้งแต่ปี43นะครับพอมาเป็นครูใหญ่ที่นี่ทางคณะแพทย์ได้ทำอะไรบ้างครับกับครูใหญ่หลวงพ่อคูณนะครับครับเราดองร่างท่านอยู่1ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มภาษาทางแพทย์เรียกว่าดิสเซกก็คือผ่าเพื่อที่จะศึกษากล้ามเนื้อเส้นประสาทหัวใจปอดลำไส้นะเรียกว่าดิสเซกก็คือการเลาะเพื่อดูกายภาพเหล่านี้นะครับร่างเราไม่ได้ให้นักศึกษา6คนมาผ่าเหมือนกับครูใหญ่ท่านอื่นเพราะเราอยากให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนกับหลวงพ่อกันทุกคนจึงให้หลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นครูใหญ่สาธิตโดยได้มอบหมายให้อาจารย์ภาควิชากายภาคซึ่งท่านมีความชำนาญในการผ่าแล้วจะเห็นกายภาคชัดเจนนะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยมาดูอีกทีนึงดูว่ากล้ามเนื้อนี้ชื่ออะไรเริ่มจากตรงไหนเกาะกระดูกชิ้นไหนไปสิ้นสุดที่ชิ้นไหนเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างไรชื่ออะไรนะเมื่อนักศึกษามาศึกษาแล้วเขาก็จะกลับไปผ่าครูใหญ่ของเขาเองครับก็เหมือนกับหลวงพ่อคุณเป็นตำราให้นักศึกษาแพทย์ไปผ่าร่างของครูใหญ่ของเขาอีกทีนึงโอ้ฟังจากคุณหมอชัยชัยเล่านี่คือผ่าเรียนศึกษาวิชาแพทย์แบบฐานะครูใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับครูใหญ่ทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าจำนวนคนที่มาเรียนครับอันนี้จะแตกต่างตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่าการผ่าการอะไรเงี้ยผ่าทุกส่วนครับทุกส่วนเลยใช่ครับเห็นบอกตอนแรกก็มีคนท้วงติงอะไรตอนแรกก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับก็กังวลว่าการที่เราจะผ่าร่างของพ่อนั้นจะเป็นการที่เราไม่นับถือรบหลู่หลวงพ่อหรือเปล่านะครับแต่เมื่อผมได้ศึกษาพินัยกรรมแล้วก็ได้ดูวีดีโอที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้หลวงพ่อมีเจตจำนงที่จะอุทิศร่างเป็นครูใหญ่เราจึงตัดสินใจว่าเราต้องทำให้เป็นไปตามเจตอารมณ์ของพ่อครับงั้นก็ไม่แตกต่างจากครูใหญ่ทั่วไปนะฮะใช่ครับก็คือตามเจตอารมณ์ของท่านครับคือให้เป็นวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ครับอ๋อครับใช้เวลาพวกคุณนะครับในการผ่าศึกษาเนี่ยตามระบบเราเริ่มที่ระบบผิวหนังกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่นักศึกษาเขาเรียนเขาได้ไปก็การศึกษาก็จะครบทุกระบบแล้วคุณหมอเคยถามหลวงพ่อคูณสมัยท่านมีชีวิตรู้เรื่องตอนทำพิธีกรรมเนี่ยว่าทำไมหลวงพ่อคูณถึงจงใจตั้งใจเลือกมอขอนแก่นเป็นที่เนี่ยครับครับเคยในปี2536หลวงพ่อคูณเนี่ยท่านรับหลวงพ่อคูณเนี่ยจะเดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นไปหนองคายคณะผู้บริหารของคณะแพทย์ตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านคณบดีเนี่ยก็แล้วก็นิมนต์ท่านมาที่ห้องประชุมชั้น3อาคารหลังนี้ฮะครับท่านก็มาเทศมากราบให้บุคลากรคณะแพทย์ได้กราบท่านก็ถามว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็บอกเป็นคณะแพทยศาสตร์มีการสอนนักศึกษาก็เล่าไปเรื่อยๆจนถึงเรื่องครูใหญ่ท่านก็สนใจท่านบอกท่านขอไปดูท่านขอไปดูที่ห้องกอสห้องครูใหญ่ท่านก็ไปเห็นทั้งโครงกระดูกทั้งครูใหญ่ที่อยู่บนเตียงที่นักศึกษาเขาเรียนท่านก็เลยแสดงเจตจำนงว่าท่านอยากจะเป็นครูใหญ่และท่านก็ทำพินัยกรรมฉบับแรกให้ตั้งแต่ปี2536โอ้นะครับครับแสดงว่าท่านก็ตัดสินใจในวันนั้นเลยนะครับใช่ครับ
จะว่าแล้วมาก็ด้วยเหตุบังเอิญด้วยเพราะว่าทางคณะแพทย์เห็นว่าท่านจะผ่านมาก็เลยนิมนต์ท่านมาใช่ครับตอนนั้นท่านก็เริ่มหลวงพระคุณเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศเลยครับใช่ไหมครับตอนปี2536นะก็เริ่มมีชื่อเสียงครับโอ้ครับโอ้เนี่ยฮะก็ดูเหมือนจะบังเอิญเนี่ยท่านคงจะคิดมานานแล้วเนี่ยเรื่องของสัจธรรมของชีวิตความไม่นิ่งแท้แท้ทอนโอ้แล้วมาเดินดูเดินดูห้องที่เก็บร่างครูใหญ่ครับท่านไปดูมีภาพฮะมีภาพที่ท่านไปจับโครงกระดูกท่านไปดูห้องกายวิภาคศาสตร์แล้วท่านบอกเนี่ยท่านอยากจะเป็นครูใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษาของนักศึกษาแพทย์แต่ว่าท่านต้องกรอกอะไรต่างๆท่านกรอกไปได้เลยไหมครับหรือมากรอกอีกวันท่านกรอกทำครบตามตรงนั้นเลยเหรอครับแล้วก็ท่านมีแก้ไขเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี43แต่ว่าเนื้อหาสาระเดิมยังคงอยู่ท่านมาเขียนเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของการจัดการตามพินัยกรรมอะไรต่างๆครับโอ้โหเนี่ยครับก็เป็นที่มาที่ยาวนานหลายสิบปีก็ว่าได้และถึงวันนี้ก็ถือว่าภารกิจของคณะแพทย์ก็จะจบสิ้นลงแล้วนะฮะก็รอแต่ลอยอังคารใช่ไหมครับครับ